สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4มกราคม2566คุณเปรียวศรีเงินนั้นได้เขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าปัญหาที่นายกต้องคิดก็ขออนุญาตหยิบยกบทความของคุณเปรียวศรีเงินนั้นมาอ่านให้กับสมาชิกช่องถาอินเทอร์นิวได้รับฟังกันครับรายละเอียดของบทความมีแบบนี้ครับบอกว่าวัฏจักรสัญญาของนายกประยุทธ์หมุนมาบรรจบวงรอบที่น่าสนใจด้านวัดใจในปี2566นี้แล้วคงไม่ลืมกัน22พฤษภาคม57พลเอกประยุทธ์เข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศช่วงเกิดสุญญากาศทางการเมืองปัญหาหนึ่งที่นำมาสู่ความล่มสลายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลเป็นทั้งตัวคอร์รัปชันในระบบการเมืองทั้งสมประโยชน์กับคนในระบบข้าราชการและภาคเอกชนคณะคสช.เมื่อเข้ามาโดยพลเอกประยุทธ์และประชาชนก็เห็นตรงกันว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการประเทศไปไม่รอดแน่ดังนั้นพันธสัญญาหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้ไว้เป็นสัญญาประชาคมในการเข้าบริหารประเทศคือการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจแต่ก็นั่นแหละต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าระบบราชการเท่ากับองคาพยพประเทศพูดเท่านี้อาจมองไม่เห็นภาพผมจะยกความหมายคำว่าองคาพยพตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมาให้ดูดังนี้องคาพยพคือส่วนน้อยใหญ่แห่งร่างกายหรืออวัยวะน้อยใหญ่เช่นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีองคาพยพอันซับซ้อนหลายมิติในปัจจุบันคำว่าองคาพยพใช้ในความหมายที่กว้างไปจากเดิมกล่าวคือหมายถึงส่วนทั้งหลายที่ประกอบเข้ากับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างองคาพยพขององค์กรองคาพยพของหน่วยงานองคาพยพของสังคมองคาพยพของประเทศเช่นการปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจะต้องให้ครอบคลุมทุกองคาพยพของภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่ทุกองคาพยพของสังคมไทยมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศทีนี้เข้าใจชัดแล้วใช่ไหมครับว่าระบบราชการคือทุกส่วนในความเป็นอวัยวะของร่างกายคือประเทศนั่นเองฉะนั้นปฏิรูประบบราชการพูดได้ง่ายแต่การทำมันถึงขั้นต้องผ่าตัดอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนชนิดเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องญาติพี่น้องทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงระดับตายเป็นตายนั้นด้วยหมายถึงประชาชนในชาติต้องพร้อมใจรับความเสี่ยงอันเป็นผลมาตามจากการผ่าตัดใหญ่ระบบราชการด้วยปัจจัยสำคัญสำเร็จหรือไม่สำเร็จคือเรื่องเวลาเพราะผ่าตัดทุกชิ้นส่วนคือรื้อล้างชนิดถอนรากถอนโคนระบบราชการของประเทศมันเรื่องใหญ่และปัญหาล้านแปดต้องตามมาแน่ควบห้าแบบหักด้ามพระด้วยเข่าหรือรวบรัดเอาเร็วมันไม่มีทางต้องใช้เวลาต่อเนื่องถึงขั้นใช้คำว่าชั่วชีวิตคนหนึ่งทีเดียวและนั่นแหละก็ไม่แน่จะสำเร็จหรือแค่ไหนต้องคิดเผื่อปัญหาที่ต้องตามมาด้วยคือลงมือปฏิรูประบบราชการจริงจังวันไหนการต่อต้านจากคณะบุคคลในระดับในระบบที่สูญเสียอำนาจและผลประโยชน์จะต้องเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นแตกหักสูงระดับ 90% ขึ้นไปเรื่องคอร์รัปชันต้องเข้าใจจะมีแค่ผู้รับในระบบราชการฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้มันต้องมีผู้ให้คือผู้ติดสินบนจากภาคเอกชนและคนในระบบการเมืองเป็นผู้เปิดและปิดเกตดังนั้นการรื้อมันต้องรื้อบนแผนครอบคลุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคคนการเมืองการคอร์รัปชันจึงเป็นเงาสะท้อนระบบซึ่งกันและกันนับตั้งแต่มีสังคมมนุษยชาติเช่นนี้แหละฉะนั้นการปฏิรูประบบราชการต้องตั้งต้นที่ผู้นำบริหารถ้าผู้นำบริหารพร้อมตายในสงครามปฏิรูปจะไม่ตายซ้ำจะสำเร็จเพราะจะมีกองทัพประชาชนเป็นทัพร่วมแต่ถ้าผู้นำกึ่งกล้ากึ่งกลัวแบบนั้นไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะถ้าทำคนในระบบรัฐรู้ทางจะรวมหัวกันเฉยงานเรียกว่าปฏิวัติเงียบฝ่ายบริหารก่อนจะถูกฝ่ายบริหารปฏิรูปข้าราชการเฉยงานแค่นั้นระบบประเทศก็ยุ่งแล้วถ้าไม่มีแผนรองรับล่วงหน้ารัฐบาลถูกกลุ่มฉีกอกแน่พูดตรงตัวคือนายกในฐานะผู้นำบริหารนั่นแหละเมื่อระบบราชการแข็งเมืองแน่นอนต้องมีนักการเมืองกังฉินในรัฐบาลโดดเป็นแนวร่วมกับระบบราชการกินเมืองฝ่ายบริหารแค่ผู้สั่งงานแต่ถ้าฝ่ายเป็นบัตรคือข้าราชการไม่ทำตามถึงทำแค่แกล้งเฉยงานรออำนาจใหม่ที่จะมาสมประโยชน์กันแค่นั้นก็ชิบหายแล้วฝ่ายปฏิรูประบบราชการกลายเป็นฝ่ายถูกข้าราชการปฏิรูปแพ้พ่ายหงายท้องไปทันทีก็พูดแค่นี้เพียงชี้เห็นว่าปฏิรูประบบราชการมันไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ได้พูดในความหมายว่าอย่าทำหรือไม่ทำมันต้องทำต้องกล้าแน่นอนไม่สำเร็จในปี2ปีแต่อย่างน้อยตั้งต้นไว้เมื่อประชาชนเห็นความมุ่งมั่นด้วยความจริงใจใครขึ้นมาเป็นผู้นำและสานงานปฏิรูปต่อประชาชนก็จะเป็นกำแพงให้แต่ถ้าผู้นำคนต่อไปกลับไปสมประโยชน์ภาครัฐบาลข้าราชการภาคเอกชนเป็นสามประสานขบวนการคอร์รัปชันเหมือนเดิมอีกคราวนี้แหละปฏิวัติประชาชนเกิดขึ้นแน่และจริงจังชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นแกนชาติแกนประเทศแกนระบบทั้งรูปธรรมนามธรรมเอกลักษณ์ประชาธิปไตยในรูปแบบไทย
สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมไทยอันประชาชนจับต้องได้สัมผัสได้ด้วยเหตุนั้นวัฏจักรสัญญาปฏิรูประบบราชการเท่ากับปฏิรูปประเทศตามที่พลเอกประยุทธ์ให้ไว้แต่ปี2557หมุนมาบรรจบรอบแล้วปรารภเหตุจากคดีตู้ห่าวก็ดีคดีอธิบดีกรมอุทยานก็ดีกรณีปลัดมหาดไทยอันแสดงถึงวุฒิภาวะต่ำไม่คู่ควรกับตำแหน่งก็ดีเป็นตัวอย่างหนึ่งในหนึ่งล้านที่ดึงดูดประชาชนให้หันไปจับจ้องตัวผู้นำบริหารคือนายกด้วยสายตาเค้นถามว่านี่เป็นต้นแบบแห่งความเน่าเฟะในวงราชการจนถึงเวลาต้องปฏิรูประบบราชการกันจริงๆจังๆพอหรือยังคดีตู้ห่าวมันฟ้องระบบตำรวจว่าเน่าเฟะตั้งแต่หัวยันหางจนเชื้อลามไปถึงกลไกผู้ใช้กฎหมายทั้งระบบคดีอธิบดีกรมอุทยานมันฟ้องการคอร์รัปชันทั้งระบบตั้งแต่ช่อราษฎร์บังหลวงเอาเงินไปซื้อตำแหน่งบ้างส่งสวยบ้างผู้บังคับบัญชารับสินบาทสินบนบ้างขายตำแหน่งบ้างรับสวยบ้างไม่น้อยหน้าตำรวจถูกจับถึงขั้นปัสสาวะราษฎร์คากางเกงกรณีปลัดมหาดไทยพูดจาใช้อำนาจเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนข้าราชการผู้น้อยแบบนั้นยุคทาสผู้มีอำนาจเขายังไม่ใช้คำเช่นนั้นกับทาสแล้ววันนี้ยุคอะไรจีนเขาขยายดินแดนไปจรดโลกพระจันทร์ก่อนอเมริกาแล้วด้วยซ้ำแต่ปลัดมหาดไทยยังใช้วุฒิภาวะก่อนยุคน้ำแข็งกับข้าราชการซึ่งเขาไม่ใช่ทาสท่านหากแต่เขาเป็นข้าราชการกินเงินเดือนหลวงเช่นเดียวกับท่านเป็นคนมีการศึกษาเท่าท่านมากสูงกว่าท่านมากต่ำก็เพียงหัวโขนคือตำแหน่งเท่านั้นการให้เกียรติผู้อื่นเท่ากับการให้เกียรติตัวเองดังนั้นที่ท่านบริพาทข้าราชการก็เท่ากับบริพาทตัวท่านเองชาวบ้านไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับตัวท่านที่ได้ขึ้นมาเป็นปลัดมหาดไทยแต่เพียงเสียงหัวเราะที่บาดหูคำพูดที่บาดใจและกริยาท่าทางที่บาดตาจากท่านใช้กับข้าราชการมหาดไทยวันนั้นท่านทราบไหมท่านไม่ต่างถูกจับแก้ผ้าขึ้นขาอย่างเอ็กซเรย์ตับไตไส้พุงเรียกว่าอวัยวะทุกส่วนชาวบ้านเห็นหมดแล้วเห็นไปถึงภรรยาท่านด้วยซ้ำคิดว่าท่านประหลัดคงได้อ่านเพราะว่อนไปทั่วโซเชียลมีเดียแล้วทั้งหมดนี้ตำรวจข้าราชการมันสะท้อนไปถึงฝ่ายอำนาจบริหารคือรัฐบาลคือนายกแต่ละเจ้ากระทรวง4+4ท่านทำอะไรอยู่จริงอยู่ท่านทำหลายอย่างท่ามกลางหลายร้อยปัญหาการเมืองทั้งการพัฒนาประเทศแต่ใต้พรมที่สวยงามของระบบคือรังปลวกเป็นรังปลวกใต้สัญญาปฏิรูประบบราชการที่เป็นวัฏเวียนมารอบ2ในการเป็นผู้นำบริหารของท่านนายกประชาชนที่สนับสนุนและที่ล้มล้างท่านขณะนี้ต่างจ้องไปที่ท่านว่าจาก 2-3 กรณีคาตาคาเมืองเช่นนี้นายกจะจัดการอย่างไรกับปัญหาคอร์รัปชันในระบบข้าราชการซึ่งมันมีผลกับการเลือกตั้งโดยตรงในภาวะที่คนหนึ่งกำลังพูดต่อๆกันไปว่าเบื่อต้องการของใหม่นี่เป็นบทความที่คุณเปรมศรีเงินนั้นได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าวันที่4มกราคม2566คุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คุณเปรมศรีเงินนั้นเขียนเนี่ยครับจริงเท็จประการใดนะครับก็สะท้อนกันได้นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในประเทศไทยวันนี้ทั้งในระบบการเมืองระบบข้าราชการภาคเอกชนต่างก็สมประโยชน์ครับ